อย่าโกรธเลยนะที่เราพูดไปมาจากความห่วงใยจึงตักเตือนกันไว้นายควรจะออกไปหางานให้สมกับความรู้พอสิ้นคุณพ่อไปไม่ทันไรจะทำตัวแทนพ่อคอยสั่งกันใช่ไหมเลิกพูดเล่นเป็นเด็กสักทีชีวิตไม่ควรจมปลักอย่างนี้จมปลักเช่นไรก็ชีวิตผมตามใจแต่เราหวังดีอยู่ไปเช่นนี้จะโดนทิ้งไว้ตามใครไม่ทันแผ่นดินกำลังจะเปลี่ยนไปเตรียมดูวันนั้นพลิกฟ้าดินไปเกินคาดหมายหยุดทีจงพอสิทีได้ยินเรื่องนี้จากนายทุกวันน้องรับไม่ได้อยากฟังถ้ารับไม่ได้แต่ที่พูดไปจะมาห้ามปรามกันได้อย่างไรผมอยากจะพูดก็จะพูดเพื่อเข้าใจที่นายมุ่งหมายถอนตัวมาเสียยังไม่สายเราเตือนด้วยความหวังดีอย่าไปคบหาพวกมันพวกมันพวกไหนพวกเนรคุณกับบทชั่วร้ายคิดจะล้มล้างในลูกมันไม่จริงใช่ไหมพูดมาลูกไม่ได้คบหาพวกมันไม่ได้คิดกับบทใช่ไหมลูกจงตอบแม่มาสักคำเปลี่ยนแปลงเพื่อความรุ่งเรืองจะเรียกว่าเนรคุณอย่างไรเอาความรุ่งเรืองอยู่ทำไมที่ทำไปก็เพื่อตัวเองต้องการอำนาจก็เท่านั้นระวังคำพูดให้ดีถ้าไม่รู้อยู่ใช้ดีกว่าปล่อยให้คนที่เห็นมากกว่าใครคิดก็หมดต้องโดนจับต้องรับโทษทันที่หาบ้านที่จมนายเป็นใครถึงคิดจะมาหาบ้านก็เราเป็นพี่นายนายไม่ใช่พี่เรานายไม่ใช่ลูกแท้ๆของคุณแม่